ระดับครับท่านของประธานโอเคท่านที่รัฐสภาท่านของฝากรับมีโรคอีกคนเราสี่ครับมีท่านของจากเรือนั้นนะท่านใหญ่ยักษ์เริ่มราชคนหลังคนหลังหลังเป็นกำลังพลังโรงเรียนของรัฐยนต์รัฐบาลรัฐบาลมีหัดใหญ่ไปหัดใหญ่อะไรเป็นหัดใหญ่อะไรต่ออ๋อหัดใหญ่หรือวิทยาการเอวิทยาการหัดใหญ่สัญญาไปพอมาอีกมีบางทีไปแล้วมีใครลงมาดูบ้างเยอะมากเขามาดูมาระดับมหาลัยระดับอะไรเนี่ยเขาก็มาดูมาศึกษาเพื่อที่จะไปดำเนินการขอเรียนได้ว่าขณะนี้เราเปิดวิชานะครับทำหลักสูตรอาเซียนศึกษากับศึกษาคดีศึกษาอาเซียนศึกษาสองรายวิชาเพื่อให้สอนแล้วก็สอนนักเรียนม.6เพื่อที่จะไปต่อยอดในระดับมหาลัยมันดูยุ่งมากแล้วก็ร้านมันมีความเรียนในโน้ตดีมากแล้วเราก็มีเปิดวิชาสำรองสลังศึกษาในเพื่อที่ในกรอบของเราเพราะว่าถ้าเด็กจะเรียนเราก็จะเปิดให้รองรับไว้เราทำหลักสูตรได้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนที่เป็นผู้สมัครครับผมแล้วของที่เรียนของที่ใครไปมาตัวใครมาโม่ลูกผมทำงานที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ปัดกองเชิญคือมันก็เป็นติดเก่าที่นี่ทุกคนทุกคนที่นี่ทำไมท่านเสียจ่าครับด้านนู้นก็เป็นภาพของที่เด็กชอบเด็กไปถ่ายรูปเด็กนักเรียนจะชอบมากเลยนะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลประเทศดีมากดีมากแล้วนี่ประเทศตูเจียจาด้วยค่ะเออไปดูในเรียกว่าศูนย์อาเซียนนะ
ุนาเซียนครับคือเส้นศึกษาทุกสุดจะสมบูรณ์ที่สุดนะเนี่ยถ้าที่เห็นมาทุกโรงเรียนทำอย่างนี้งานผมง่ายเยอะวันนี้กำลังขยายไปยังโรงเรียนสาริยาเปิดเครือข่ายตอนนี้ที่ไปตรงโรงเรียนที่ฟังไรโม่
การกระตุ้นให้ตื่นตัวมากขึ้นแก้ปัญหาเรื่อยๆม็อกมากขึ้นมากกว่าแล้วอย่างนี้ก็บอกแล้วนะครับแล้วก็โอเคโอเคเป็นมาสินท่านคนละประตาโอ้ไปมาแล้วครับไปมาแล้วครับไปมาแล้วดีกว่าไปคนละประตาอันนี้จัดได้ดีดีครับดีครับมันดีครับดีครับวันนี้ของมาแจกดีครับสวัสดีครับเราออกมากันยังนี่เฉยเนี่ยเด็กๆเด็กๆครับดูนี่เฉยมันเล็กเฉยใช่ไหมที่เคารพรักครับกับผมนายกฤษดาบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในนามตัวแทนของเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและในนามของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ขอกราบขอบพระคุณท่านเลขาธิการอาเซียนด้วยความยินดีที่ท่านกรุณาได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์นั้นในฐานะที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทั้งบุคลากรและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง3ด้านคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมการเมืองและความมั่นคงรวมทั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนร่วมกันภายในปีพุทธศักราช2558อย่างสง่างามและสมภาคภูมิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ประการที่1เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประการที่2ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแก่ชุมชนในการนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารการศึกษาสถาน
การศึกษาคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆทั้งในภาคใต้ตอนล่างและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจำนวนประมาณ 1,400 กว่าคนรวมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหาวิชลาวุธในจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์จำนวน 3,700 คนนอกจากนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านเลขาธิการอาเซียนว่าเพื่อให้จังหวัดสงขลาของเรานั้นเป็นหน้าต่างและประตูของประเทศในปี2558อย่างสมศักดิ์ศรีและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยในส่วนของการพัฒนาจังหวัดสงขลานั้นทางจังหวัดพยายามที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเพื่อรอรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันได้แก่ขณะนี้เรามีโครงการที่พัฒนาด่านชายแดนทั้ง2อำเภอคือที่อำเภอสะเดาแล้วก็อำเภอนาทวีให้มีการขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นขณะเดียวกันเรื่องระบบการคมนาคมจากบริเวณชายแดนที่อำเภอสะเดาเข้ามาที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะต่อไปทางภาคใต้ตอนบนนั้นขณะนี้ทางจังหวัดได้เสนอให้มีการขยายทั้งถนนปรับระบบการขนส่งให้รู้จักการใช้รถไฟรางคู่ซึ่งเป็นสิ่งต่างๆที่พยายามที่จังหวัดพยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลหรือมีการผลักดันให้รัฐบาลยอมรับแล้วก็จะดำเนินการพัฒนาให้ทันภายในปี2558ในเรื่องภาพของจุลภาคในส่วนของทางจังหวัดนั้นปัจจุบันจังหวัดพยายามที่จะจัดอบรมให้ความรู้กับเพื่อนข้าราชการทั้งในเรื่องสาระสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนความรู้ด้านภาษารวมทั้งบุคลากรที่เป็นอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆก็มีการอบรมในเรื่องต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้เพื่อสร้างคุณค่าของจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลากำลังรณรงค์ให้เรารู้จักรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์หรือจุดสนใจในประชาคมอาเซียนเช่นปัจจุบันนั้นเราพยายามที่จะเชิญชวนให้ทั้งส่วนราชการและภาคสังคมนั้นให้จัดทำบ้านเมืองให้สะอาดสะดวกและมีความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นจังหวัดได้ประกาศเชิญชวนให้พี่น้องชาวสงขลาของผมให้รู้จักการไหว้การพูดภาษาท้องถิ่นตามโครงการแหลงใต้ไหว้สวยนะครับอันนี้เป็นโครงการต่างๆที่เราพยายามดำรงไว้เพื่อสร้างคุณค่าของจังหวัดสงขลาในโอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการอาเซียนได้กรุณาบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียนตามลำดับครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านกฤษดาบุญราชท่านผู้อำนวยการมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์ท่านผู้บริหารวิทยาลัยวชิราวุธสงขลาพระคุณเจ้าท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษาท่านผู้ปกครองนักเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ กระผมมีความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายในวันนี้ในจำนวนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คาดคิดเอาไว้และทราบว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้นักเรียนทุกคนในทุกห้องเรียนก็ถูกบังคับให้ฟังผมด้วยต้องขอแสดงความชื่นชมกับความตื่นตัวของพี่น้องประชาคมทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาที่มีศูนย์ข้อมูลเรื่องอาเซียนที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งและต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เพียง6เดือนก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางที่ชัดเจนที่จะให้ 4-5 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยได้เชื่อมโยง
กับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพต้องขอแสดงความชื่นชมกับพี่น้องข้าราชการชาวจังหวัดสงขลาที่ตื่นตัวและอยากจะรู้อยากจะตระหนักว่าทิศทางที่จะเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรต้องขอขอบพระคุณผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนในที่นี้จากมาเลเซียท่านกงสุลใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้าผู้แทนจากประเทศคู่เจรจาที่สำคัญยิ่งประเทศหนึ่งคือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่งอยู่ข้างหน้ากับเราและเข้าใจว่าจากสถานกงสุลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะมาร่วมกับเราด้วยจังหวัดสงขลาเป็นหัวเมืองชั้นนำเป็นหัวเมืองทางตอนใต้เป็นหัวเมืองที่อยู่ตรงจุดที่แหลมทองหรือด้ามขวานของประเทศไทยเนี่ยยื่นตัวเองเข้าไปสู่หัวใจของอาเซียนถ้ามองภูมิศาสตร์ของอาเซียนท่านจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางอยู่ช่วงนี้พอดีครับใต้สุดติดต่อกับออสเตรเลียเพราะตอนใต้ของอินโดนีเซียคือออสเตรเลียตะวันออกสุดคือฟิลิปปินส์ตะวันตกสุดคือพม่าติดกับบังกลาเทศและอินเดียเหนือสุดคือลาวกับพม่าเวียดนามติดกับจีนลองคำนึงถึงภูมิศาสตร์ดูท่านอยู่ตรงหัวใจของภูมิภาคอาเซียนในแง่ของภูมิศาสตร์และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือท่านอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่ติดต่อเนื่องกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางเหนือบนภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะท่านหยิบยื่นเข้าไปในโลกของกลุ่มประเทศที่เรียกตัวเองว่า The Malay Culture 2 ฝั่งของภาคใต้ของประเทศไทยเปิดรับอารยธรรมจากทั่วโลกตลอดชั่วระยะเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหลายสิ่งหลายอย่างมาที่ภาคใต้ของประเทศไทยของท่านก่อนที่อื่นศาสนาพราหมณ์มาที่นี่ก่อนที่อื่นเพราะต้องมาจากอินเดียต้องมาจากชมพูทวีปมาทางเรือมาด้วยกระแสน้ำลัทธิอาณานิคมมาตรงนี้ก่อนเพราะมาทางเรือเพราะมาทางน้ำอารยธรรมจีนอารยธรรมญี่ปุ่นมาตรงนี้ก่อนเพราะมาทางเรือและมาทางน้ำอิสลามมานี่ก่อนเพราะมาทางเรือและมาทางน้ำคริสต์ศาสนามานี่ก่อนมาทางเรือมาทางน้ำเพราะฉะนั้นจุดภูมิศาสตร์ของท่านคือจุดที่เปิดรับกระแสโลกาภิวัตน์มาตั้งแต่อดีตกาลคนภาคใต้จึงมีลักษณะอย่างหนึ่งคือหัวหมอคนภาคใต้มีความหลากหลายมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและค่อนข้างจะเป็นคณะบุคคลที่มีความใฝ่รู้มีความอยากรู้และ inquisitive คือตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อง่ายๆโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันโลกก็บูรณาการเข้าหากันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลก climate change ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ไม่มีส่วนใดของโลกและไม่มีมนุษย์คนใด1ใน 7,000 ล้านคนบนผิวโลกนี้ที่จะอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่เกี่ยวข้องไม่ประสานและไม่รับรู้เรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นอาเซียนจึงเกิดขึ้นวิดีโอทัศน์ที่ท่านเห็นนั้นอายุ3ปีแล้วครับเพราะนั่นคือเมื่ออาเซียนอายุ42ปีทำขึ้นตอนที่ประเทศไทยเป็นประธานปี 2009-2010 ปีนี้อาเซียน45ปีที่คุณถนัดคอมันคิดขึ้นมาและเป็นมรดกทางความคิดทางด้านการทูตที่เรียกว่า Diplomatic Legacy ของไทยต่อภูมิภาคและต่อประชาคมโลกเพราะเดี๋ยวนี้10ประเทศนี้ไม่เฉพาะที่จะร่วมมือหันหน้าเข้าหากันแต่มีประเทศมหาอำนาจจากทั่วโลกเข้ามาร่วมกับเราจีนด้วยญี่ปุ่นด้วยเกาหลีด้วยอินเดียด้วยออสเตรเลียด้วยนิวซีแลนด์ด้วยเขาเรียกอาเซียนบวก6บวกยุโรป27ประเทศมาด้วยบวกสหรัฐอเมริกามาด้วยบวกรัสเซียมาด้วยบวกแคนาดามาด้วยทุกครั้งที่อาเซียนพบกันท่านจะเห็นธงหลากหลายมหาอำนาจทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งองค์การสหประชาชาติจะมาร่วมกับการประชุมของอาเซียนเพราะเราคือจุดศูนย์กลางของภูมิภาคของโลกที่กำลังเร่งรีบพัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกประเทศสนใจตลาดอาเซียน600ล้านคนนี้คือ600ล้านที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเอาเฉพาะที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่เป็นครูมัธยมเนี่ยเดี๋ยวนี้มีรถกันคนละคันทุกคนแล้วในครอบครัวจะไปเป็นหนี้มาเท่าไหร่นั่นไม่ทราบจะไปกู้สหกรณ์ครูมาจากตรงไหนผมไม่ทราบแต่มีปิกอัพกันทุกคนอย่างน้อยและกำลังจะมีเป็นคันที่สองเพราะฉะนั้นจึงเป็นตลาดที่ทั่วโลกเขาสนใจ600ล้านคนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นชนชั้นกลางชนชั้นกลางคือใครชนชั้นกลางคือคนที่มีวิถีชีวิตที่เป็นเฉพาะที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่ต้องการสินค้าเรียก consumer goods ที่มีคุณภาพขึ้นที่ต้องการทางเลือกในชีวิตมากขึ้นที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นที่ต้องการการบริการที่ดีขึ้นการท่องเที่ยวการโทรคมนาคม social network หลายสิ่งหลายอย่างที่ชนชั้นกลางต้องการนั่นกำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน for the benefit ofOur foreign guests, 600 million of ASEAN population, almost half can be considered middle class, 300 million. With the expanding middle class in number and the rising purchasing power, the entire global community is interested in the ASEAN market, in the ASEAN.Potential in the ASEAN future. That's why they keep coming and knocking on our doors, asking to be associated with us. เพราะอาเซียนคือศูนย์กลางของการพัฒนาและการเจริญเติบโตของโลกในขณะนี้ คำถามก็คือว่า
ในเวทีของอาเซียนในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน AEC ท่านผู้ว่าพูดถึงอาเซียน3เสาหลัก1 political and security ต้องอยู่กันให้สงบต้องอยู่กันให้มีสันติต้องให้บรรยากาศในภูมิภาคนี้เป็นที่มั่นใจและไว้ใจของคนทั่วโลกเพราะเขาต้องการมาเที่ยวเขาต้องการมาลงทุนเขาต้องการมาซื้อเขาต้องการมาขายไม่มีใครมาถ้าเรารบกันเพราะฉะนั้นใครกระทบกระทั่งกับใครจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยและประคับประคองสถานการณ์อันที่สองคือที่ท่านได้ยินบ่อยๆคืออาเซียนเอคอนอมิกคอมมูนิตี้ AECอาเซียนเอคอนอมิกคอมมูนิตี้ต้องการที่จะให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยมีรายได้ประชาชาติรวมกันทั้งหมดมากกว่าอินเดียทั้งประเทศเกือบเท่ากับเกาหลียังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นประมาณ1ใน3ของจีน10ประเทศนี้2ล้านล้านดอลลาร์เอา30คูณเข้าไปจะได้เป็นเงินไทย2ล้านล้านดอลลาร์